ชมรมสตรีสีแม่สอดจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรประธานชมรมสตรีสีแม่สอดเนื่องในงานประเพณีปีใหม่เมืองประจำปี2562เมื่อวันที่27เมษายน2562เวลา 17:30 นที่ผ่านมาที่บ้านธนาพิพัฒน์ชัยเลขที่12/5ถนนราชอุทิศอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางโสภาพฤกษาโสภานำกลุ่มสมาชิกชมรมสตรีสีแม่สอดพร้อมด้วยส่วนราชการภาครัฐเอกชนประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอใกล้เคียงร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ผู้อาวุโสชมรมสตรีสีแม่สอดและนางทิพย์ธนาพิพัฒน์ชัยประธานชมรมสตรีสีแม่สอดและนายประสิทธิ์ธนาพิพัฒน์ชัยเพื่อร่วมสืบสานงานประเพณีปีใหม่เมืองซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวไทยเหนือจัดต่อเนื่องมากว่า10ปีในวันสงกรานต์โดยนำน้ำอบน้ำหอมข้าวตอกดอกไม้และน้ำส้มปล่อยมาร่วมพิธีรดน้ำดำหัวประจำปี2562เพื่อร่วมขอพรผู้ใหญ่ผู้อาวุโสสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเพื่อร่วมสืบสานงานปาเวณีปีใหม่เมืองของพี่น้องชาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากให้คงอยู่คู่ลูกหลานไทยสืบต่อไป